ลอยแล้วเดินทางเช้ามืดมันก็ฟ้ายังมืดอยู่ไงโผล่ตัวเองก่อนลอยตามตอนนี้ไม่หนีวะอีกคนนึงก็จะถอยก็กลายเป็นงอนเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าอุ้ยเลื่อนมากน้องยังกินหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลนี่ฮาว We are Ling Onคุณหมอปราดาเจ้าของโรงพยาบาลทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งนี่คือน้องเอิญสนิธาดาดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุดบินปะบินปะลอยเลยปะลอยแล้วคือเรียกแล้วหันปะเรียกแล้วไม่หันไม่รู้จักเรียกแล้วไม่หันแปลว่าหยิ่งแบบขอชดเลยเออบินแล้วสร้างสรรค์น่ะเออแต่ละสร้างสรรค์ดีชอบชอบแต่เราก็เขินเป็นนะก็คือเขาว่าเราสวยแหละเรายอมรับในความสวยของเราฉันไม่ยอมรับก็เขาก็หาว่าเราแบบเก๊กอีกก็ต้องแบบก็แบบโอเคก็ได้ก็ได้ค่ะลอยแล้วเราไม่ต้องจำขนาดนั้นอ่ะเราแค่แบบเห็นแล้วจำได้แค่นั้นเองอ่ะไม่แค่แบบรู้ว่าหมายเขาว่ายังไงก็พออ๋อหมายก็ทำความเข้าใจกับคำนั้นแล้วก็ไม่ต้องจำเห็นทีก็ค่อยว่าแต่คือหลิงอ่ะคือสมมติว่าหลิงเห็นคำศัพท์นี้แล้วมันคือมันก็ไม่มีใครอธิบายก็คือมันไม่มีที่มาที่ไปไงหลิงก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรคือเธอรู้ได้ไงสมมติเขามีศัพท์ใหม่เข้ามาแล้วเธอจะเซิร์ชอะไรให้รู้ว่าอ้าวคำนี้แปลว่าอะไรส่วนมากอมอ่านแบบคอมเมนต์อ่านรีพลายอะไรอย่างเงี้ยว่ามันแปลว่าอะไรอย่างที่บอกว่าอะไรพีระมิดอะไรสักอย่างเอออันนี้แหละหนึ่งก็อันนี้เดาเอาเดาว่าเดาเอาว่ายอดพีระมิดก็แปลว่าที่สุดพีระมิดก็คือตรงจุด yes. ตรงแบบคำว่าเมกกับเคอะอมรู้อยู่แล้วอันเนี้ยไม่รู้เลยแต่ก่อนเพื่อนอ่านอนิเมะมั้งแล้วเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังอ๋อมันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมอ๋อQueen of Tears หรอว้าวเหมาะลอยตามตามพี่มาน้องก็ดีใจค่ะก็อยากพัฒนาขึ้นไปอีกนะแล้วก็อยากให้พวกเราได้รับโอกาสไปเรื่อยๆเลยค่ะคำนี้ได้ยินบ่อยก็เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเคมีมันเหมือนมันเป็นแบบธรรมชาติของพวกเราเองมันก็เลยแบบโชคดีว่ามันออกมาแล้วแบบคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่เห็นอะไรบางอย่างในตัวหมายถึงเหมือนเขาเห็นตั้งแต่แรกตอนที่เราอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคือแฟนคลับก็เขาก็ตั้งใจถ่ายไงมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบอะไรที่เมจิกโมเมนต์น่ะที่เราแบบโอ้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันถ้าทำให้คนเชื่อได้หลิงก็ดีใจแสดงว่าหลิงแบบฮิตเตอร์โกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปที่เหมือนรางวัลประสบความสำเร็จอะถ้าเขาเชื่อนะว่าหลิงเป็นตัวละครฟาราดาก็ถือว่าแบบชมตัวเองบ้างสเต็ปนี้ก็ต้องชมตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขารู้สึกนะแฟนๆชอบมาหาเราเยอะๆเราก็เกรงใจนะไม่ใช่ไม่เกรงใจลิงนะลิงเกรงใจเพราะว่าคือเวลาเข้ามาที่ช่องอ่ะก็แสดงว่าเรามีอะไรที่จะต้องทำซึ่งเราก็จะอยู่ข้างบนหรือว่าแบบลงไปข้างล่างได้แบบเดียวใช่แฟนๆก็จะเห็นตอนที่เรามาซึ่งเข้ามาเช้ามากสมมติหลิงนัดมา6โมงเข้ามาตั้งแต่ตีสี่อะไรอย่างเงี้ยนัดมาแต่งหน้าหลิงซึ่งหลิงอ่ะยังไม่ได้แต่งหน้าเขาอาจจะไม่เห็นหน้าหลิงด้วยซ้ำอ่ะมันก็เกรงใจไงแต่บางทีก็ต้องมาเช้าขนาดนั้นก็ได้เพราะหลิงเองไม่ได้แต่งหน้าไงมาสักเที่ยงห้ามมาตีสี่นะคะได้ปะเราเกรงใจเราห้ามเพราะมาเช้ามืดได้ปะไม่ได้หรอเราเป็นห่วงพวกเขาอะไรอ่ะเขาได้นอนหลับเต็มที่แล้วแบบเดินทางเช้ามืดมันก็ฟ้ายังมืดอยู่อย่างเงี้ยผมเป็นกองแต่ว่าคือก็เข้าใจแหละว่าแบบการที่เขารอเราก็เป็นห่วงเขาใช่ไหมล่ะ
ก็แต่เราก็ดีใจนะที่ได้เจอถ้ามาก็ถ่ายรูปกับป้ายด้วยนะเราไม่คาดหวังนี่หว่าค่ะคือเราก็ทำเต็มที่แต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะมีวันนี้แต่พอมีจริงๆมันก็เกินคาดมันก็กลายเป็นคำว่าเกินคาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่หมอหลวงอ่ะลิงก็ดีใจมากๆแล้วนะที่มีคนแบบจำเราได้อะไรอย่างเงี้ยพอถึงใจซ่อนรักอ่ะก็คือติดตามคนซัพพอร์ตคนชื่นชอบเยอะเราก็แบบดีใจแล้วมันเป็นภาพที่แบบไม่เคยอยู่ในหัวแต่ตอนนี้มีแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ทำให้มีภาพนี้ในชีวิตของลิงหลิงเคยเล่น TikTok แล้วไล่เห็นว่าเขาอ่ะไลฟ์สดวาดรูปเราด้วยซึ่งเขาวาดละเอียดมากที่เราเปิดให้ดูว่าใช่ซึ่งเขาวาดละเอียดมากใช่แล้วแบบเขาวาดทุกวันเลยเขาไลฟ์สดวาดทุกวันคือออมเล่นแอปนั้นทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็จะเจอเขาไลฟ์อยู่ในแอปนั้นต่ออะไรเงี้ยดีใจมากแล้วก็มีคนที่แบบเหมือนมีคนรู้จักว่าแบบเขาบอกพี่เขาทำงานเหมือนวาดรูปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบหลิงมากแล้วเขาก็วาดหน้าหลิงทุกวันเลยแล้วก็มีบางอันที่เขาวาดจากใจซ่อนรักในซีนก็มีซึ่งหลิงก็เห็นนะคือออมบอกว่าไม่เอานะคือคนจะซื้อคอมให้ออมบอกไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบออมรู้สึกว่ามันแพงเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบของบางอย่างเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบรองเท้าคู่นี้แฟนคลับก็ซื้อให้นะแล้วก็ดีใจแล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีใจแต่ว่าบอกแฟนคลับเสมอว่าอย่าเสียเงินให้เราเยอะอะไรเงี้ยแค่มาเจอกันก็พอแล้วหรือแค่ส่งใจมาก็พอแล้วก็ต้องรู้สึกดีใจสิแฟนๆช่วยกันปั่นแท็กนะบางครั้งเรานอนไปแล้วแต่พวกเขายังไม่ได้นอนเลยห้องหลิงก็คงไม่กลับไปเพราะว่ามันเลิกกันแบบแรงมากนะจริงๆอ่ะแล้วถ้าแบบมีคนที่ดีกว่าเราก็ควร move on ไม่รู้ตัวหรอใช่น้องออมใช่พูดน้องออมทุกคนน้องออมจริงๆก็มีสรรพนามหรอสรรพนามเยอะนะน้องออมฉันเธอคุณแต่ว่าก็จะติดเรียกน้องออมมากกว่าพี่ท่าเต่าเพิ่มมาแล้วท่าเต่าคือหลิงอ่ะมันเป็นท่าที่แบบคือหลิงชอบนั่งดูเต่าตอนเด็กๆมากแล้วก็สังเกตเห็นว่าแบบสมมติมีคู่หัวเต่าใช่ปะนี่หัวเต่าหัวนี่หัวเต่ากับหัวเต่าอีกอันนึงแล้วมันจะชอบแกล้งกันอย่างเงี้ยไอ้คนนึงก็ถอยไอ้คนนึงก็ต่อใช่ไม่มีเต่าสองตัวมีเต่าสองตัวสู้กันไม่สู้มันอีกตัวนึงจะไม่สู้แล้วอีกตัวนึงไม่หนีวะอีกตัวนึงก็ถอยทำไมอันนี้ต้องต่อยแหละหลบมวยไม่มีคนเรารักกันไว้เถิดอย่างอนกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยมาพูดอะไรกันอีกไม่พูดดีกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ล่ะที่บอกคุณที่คุณบอกคุณไม่มีสิทธิ์ไม่ได้งอนนี่ฉันเล่นๆที่ส่วนมากเขางอนกันจริงจังก็เริ่มตัดเล่นๆนั่นแหละคุณอะไรเวลาแบบว้าแต่เราไม่มีสิทธิ์กับเรื่องธรรมดาเลยเรื่องเค้กมะพร้าวอย่างเงี้ยลูกมี่แบบจะกินเค้กมะพร้าวแต่งอนหม่อมวะฉันเคยเห็นอ๋อแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรานะหมายถึงว่าแบบเห็นใน TikTok อ่ะแบบว่าวันนี้กินอะไรดีได้หมดเลยเธอคิดสีทิศอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นงอนเลยงอนเลยจากเล่นๆอ่ะมันก็กลายเป็นงอนเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ๊ยเยอะมากน้องยังกินอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าเราเป็นคนง่ายง่ายง้อหรอแต่เราไม่เคยงอนกันใช่เราก็เลยไม่งอนกันจำได้ว่าตอนถ่ายต้องแบบเก่งหน้าท้องด้วยอ่ะเพราะมันจะต้องแบบหนอมลงไว้
เออแล้วด้วยชุดทั้งสองคนมันแอคชั่นยากอ่ะเออก็แต่ก็ดีมันเป็นซีนที่แบบจริงๆตอนแรกมันมีความหมายนะสำหรับหลิงอ่ะเออชอบมันเป็นสายตาชอบสายตาตัวเองที่มองเธอตอนที่ฉันเมาอ่ะแต่มันน่าจะไม่เยอะอะไรเงี้ยเออมันเป็นมันคือความคิดถึงอ่ะมันคือความคิดถึงที่แบบที่ตอนไม่มีสติแล้วเออแล้วก็มีความเสียใจด้วยแล้วก็มีความแบบเออเยอะอยู่เราจะร้องไห้เนาะพอซึ้งเสร็จก็ดูดื่มแอดแท็กในชีวิตจริงสนุกกว่าเยอะในซีรีส์มันยังมีบล็อกกิ้งใช่ป่ะล่ะแต่ในชีวิตจริงเราสามารถทำอะไรพี่หนิงก็ได้หรอฉันเห็นอาการน้องออมฉันก็อยากพูดคำนี้อยู่เพราะว่าน้องออมเขินไม่ก็ปกติอ่ะไม่คือปกติพี่หนิงอ่ะจะเป็นคนแอดเอ้ยจะเป็นคนโดนออมแอดแท็กใช่แล้วคือออมจะเล่นคือทุกอย่างอย่างนั้นเราเต็มใจหมดเลยนะคือเราสามารถจุ๊บหัวพี่หนิงได้โดยที่แบบเราไม่ได้เขินอะไรหรือว่าแบบพี่หนิงสามารถจุ๊บหัวออมได้โดยที่ออมไม่ได้เขินอะไรแต่ว่าวันนั้นปกติพี่หนิงมาใกล้หน้าออมเฉยเลยแล้วก็เฮ้ยปกติหนิงคลองไม่ได้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะพี่หนิงแอดแท็กครับฮะจุ๊บได้ปะเป็นอะไรฮะเขินเนาะเอาน้องออมก่อนน้องออมอยากเล่นเป็นอะไรออมอยากเล่นคือมันไม่เจาะจงอาชีพอะแต่ว่าออมอยากเล่นพีเรียดแบบเหมาะเจ้าค่ะอย่างเงี้ยเหมาะแล้วเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าเยอะหรือเปล่าว่าก็แบบชิวๆของเราหรอเจ้าหญิงได้ไหมแบบเหมือนณเดชน์กับยาย่าอันนั้นน่ะถ้าพี่ณเดชน์กับยาย่าถ้าเป็นบอดี้การ์ดแล้วฉันเป็นบอดี้การ์ดใช่ก็แบบเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดอย่างนี้กับข้าคือเชมั้งเขาพูดอย่างนี้จริงปะไม่ออมอ่ะเล่นแบบตลกมากแล้วไม่เล่นละเอาเป็นบอดี้การ์ดก็ได้เออก็อยากให้คนรู้จักหลิงออมมากขึ้นเรื่อยๆสามารถแบบเติบโตในด้านการงานอาชีพของเราได้อย่างดีเออไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มหรือว่าใดๆแต่อยากให้คนทั้งโลกได้รู้จักซีรีส์ไทยที่หลิงออมเล่นทางช่องสามแฟนมีที่จัดขึ้นเร็วๆนี้ที่ฮ่องกงตื่นเต้นมากดีใจมากที่แรกที่กลับไปเป็นบ้านเกิดหนูเออก็อยากรีบกลับไปเจอแฟนๆแล้วหวังว่าแฟนๆจะมีความสุขนะคะหวังว่าจะได้ภาษาที่หนูสะสมมาครึ่งชีวิตจะได้ใช้แฟนมีทั้งนี้อย่างเป็นประโยชน์น้องออมเราอยากให้พี่หนิงหลิงอ่ะพาไปกินร้านอร่อยมากเลยเขาจะแนะนำร้านอะไรเมนูอะไรให้เราน้องออมไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่พาไปกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินอาหารอิตาลีไหมที่ฮ่องกงหรือว่าต้องอาหารฮ่องกงจีนถ้าอาหารจีนก็ต้องติ่มซำจริงๆหลิงชอบกินติ่มซำมากชอบกินติ่มซำแล้วก็ทาร์ตไข่ติ่มซำทาร์ตไข่ชานมชานมเขาชงอร่อยนะชงแบบไม่ใช่ชานมที่ฮ่องกงเขาชงอย่างนั้นใช่เขาชงแบบ professional พาไปกินด้วยนะเออเดี๋ยวอันนี้เรื่องจริงอยากกินชานมไข่มุกชานมไข่มุกหรอได้มีปะมีกำพอลายังไม่กำชีเฮ่งของเกี่ยวกับ所以我就講粵語啦。多謝大家支持我們的秘密零零零案。希望零案粉絲見面會可以見到大家啦，同埋希望可以
ตล์กิ้งเฮย์同埋快乐肥大家多谢你哋嘅支持 See you guys bye 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 ดูแล้ว professional ฉันสระผมมาฉันสระผมทุกวันค่ะหอมอ่ะฉันหลีกเป็นคนสระผมทุกวันเยอะแล้วอ้อมจ๋าโอ้พอรู้สเปคเออพอเราทำงานทุกวันไม่ทำงานหลีกก็สระแค่แบบออกไปข้างนอกดีกว่าจุบได้ปะทำหน้านี้แล้วจุบลงก็เป็นความน่ารักก็เป็นความน่ารักเราขอจุ๊บเหม่งแทนได้ไหมจุ๊บเหม่งมีอะไรจุ๊บเหม่งมีอะไรจุ๊บเหม่ง